รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์เวลาเดิมแบบนี้พร้อมหรือยังคะที่จะมาพักความคิดแล้วก็คลายความเครียดไปกับรายการพักยกค่ะที่วันนี้นะคะเห็นว่าเฟรมใส่ชุดกี่เผ้าแบบนี้แน่นอนค่ะนั่นก็คือเทศกาลตรุษจีนนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เพิ่งผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่มาไม่นานสักเท่าไหร่เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็มาถึงเทศกาลปีใหม่ของคนจีนหรือว่าที่เราเรียกกันว่าตรุษจีนค่ะเพราะว่าในเทศกาลแบบนี้นะคะคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าแม้แต่คนจีนเองที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะก็จะมีโอกาสได้พบหน้าพบตากันทั้งญาติพี่น้องผู้ใหญ่ครบทั้งหมู่บ้านเลยเพื่อมาไหว้บรรพบุรุษนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเฟรมก็มีนัดมาพักยกกับนักร้องสาวสุดสวยที่ตอนนี้มีงานละครคู่กันนั่นก็คือใบเตยอาสยามแล้วก็มดณ ประภัสนั่นเองค่ะวันนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะมาแก้ปีชงหรือว่ามาทำบุญแบบนี้วันนี้เขาเลยขอวันว่างของเขา1วันพาเฟรมมาทำบุญในวันนี้นั่นเองค่ะและสำหรับสถานที่ในวันนี้นะคะที่เฟรมพาคุณผู้ชมมาคลายความเครียดกันที่แห่งสวยๆงามๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือวัดเล่งเนยี่สองนั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทั้งสองคนจะมาหรือยังแต่ว่าเฟรมเห็นว่าสวยขนาดนี้ขออนุญาตไปเดินเล่นรอบๆเป็นก่อนดีกว่าค่ะตามเฟรมมาเลยวัดบรมราชาการจนาภิเษกอนุสรณ์หรือว่าวัดเล่งเนยี่สองซึ่งถือว่าเป็นวัดจีนที่มีความสวยงามที่สุดอีกหนึ่งแห่งในประเทศไทยค่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีโอ้โหไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยล่ะค่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะก็งดงามตระการตาได้ถูกเปรียบเลยว่าสำหรับใครที่มาที่วัดนี้นะคะเหมือนได้เดินอยู่ในพระราชวังของประเทศจีนเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เกิดปีชงและก็มีความเชื่อว่าถ้าหากมาไหว้พระทำบุญสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงแล้วจะเป็นสิริมงคลช่วยให้คลาดแคล้วจากพยานอันตรายทั้งปวงส่วนใครนะคะที่ปีนี้ไม่เป็นปีชงก็สามารถแวะเวียนมาทำบุญกันได้ค่ะก็ถือว่ามาไหว้พระเอาเลิกเอาชัยรับวันตรุษจีนของชาวจีนกันได้อีกด้วยนะคะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราได้ชุดทำบุญตลอดทั้งปีกันมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้เพิ่งไปเปลี่ยนมาเสริมสิริมงคลปกติแล้วพี่ทั้งสองคนเคยมาทำบุญวัดจีนแบบนี้บ้างไหมคะก็ไปนะคะจริงๆก็มีไปจริงวัดไทยก็ไปวัดจีนก็ไปไปหมดทุกวัดนะคะที่เป็นการทำบุญนะคะจริงๆถ้าไปใช่ไหมสำหรับพี่ไปเจอเวลาไปออนทัวร์ตามต่างจังหวัดแบบนี้ก็จะได้เยอะกว่าใช่ค่ะจะได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาศัยในช่วงของเวลาแบบไปทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแต่ถ้าวัดจีนก็แถวบ้านโชคชัย4ใกล้บ้านเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ที่ไปหลักๆที่เหมือนไปเล่นคอนเสิร์ตทุกปีก็คือที่นครปฐมมีวัดประจำใช่ไหมคะและสำหรับพี่มดในช่วงตรุษจีนแบบนี้อาหารอร่อยมากแบบนี้ชอบรับประทานอะไรเป็นพิเศษไหมในช่วงตรุษจีนแบบนี้ช่วงตรุษจีนหนออุ้ยเอาจริงๆแล้วมันก็อร่อยหมดทุกอย่างนั่นแหละจริงๆเนี่ยคือมดเนี่ยเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าช่วงตรุษจีนหรือช่วงว่าจะเป็นช่วงเทศกาลกินเจอะไรก็ตามเนี่ยมดจะเป็นกินมังสวิรัติค่ะใช่จะกินมังสวิรัติคือก็เหมือนจะเป็นการทำบุญไปด้วยเลยใช่ค่ะแล้วสำหรับพี่ไรเตยค่ะก็กินคนยังชอบไก่ต้มใช่ค่ะขาหมูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตลาดก็คือขนมเทียนเอามาชุบไข่ทอดมาประยุกต์อีกทีนึงเพราะว่ามันอาจจะเยอะมากแล้วก็เวลาหลังไหว้คุณแม่ก็จะทำให้กินตลอดโอเคค่ะเราไปเดินทางไหว้กันดีกว่าได้ค่ะวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินของจีนหรือว่าวันตรุษจีนนะคะก็ถือได้ว่าเพิ่งผ่านพ้นมาไม่กี่วันนี้เองนะคะชาวจีนรวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนต่างก็เข้าวัดเพื่อขอพรแล้วก็ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งวัดจีนนี้ นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับคนไทยเลยค่ะที่พอเวลาขึ้นปีใหม่ก็จะไปทำบุญที่วัดเพื่อรับขวัญรับบุญนั่นเองเลยค่ะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอายุเกิดวันที่แล้วก็ที่ผ่านมานี้ก็อธิษฐานเสร็จแล้วให้ติดกับเดิมนะครับแล้วก็จับเอาถุงท้องนะครับเข้ามาตัวนี้แล้วก็ฝากตัวของข้าตอนนี้ละครที่กำลังออนแอร์อยู่ของพี่ทั้ง2คนนะเลือกเกิดได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นที่เล่นด้วยกันเป็นเรื่องที่2แล้วใช่ค่ะนี่คือเรื่องที่2ที่เล่นด้วยกันเรื่องแรกจะเล่นเรื่องน้องเมียค่ะน้องเมียแล้วเรื่องนี้แตกต่างบทบาทหรือว่าคาแรคเตอร์ที่ได้รับแตกต่างจากเรื่องแรกเยอะไหมคะอย่างของโมเนี่ยค่อนข้างแตกต่างค่ะเพราะอย่างเรื่องน้องเมียเนี่ยก็จะเป็นบทร้ายหน่อยแต่อย่างเรื่องไปเลือกเกิดได้ก็จะเหมือนแบบเป็นแบบเรียบร้อยเป็นนางเอกน่าสงสารชีวิตดันทดอะไรอย่างนี้ค่ะและสำหรับก็แตกต่างเพราะว่าเรื่องน้องเมียเนี่ยเป็นเรื่องแรกแล้วก็แรงมากมีบทโอ้ยล่อนประหลัดคงประหลัดขีกอะไรโอ้แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยความจริงแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของเราคือคาแรคเตอร์เนี่ยมันตรงกับตัวพี่ใบเตยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเป็นเด็กบ้านนอกเข้าเมืองมาอยากได้อยากมีตรงเป็นเด็กเป็นคนแบบทะเยอทะยานอะไรอย่างเงี้ยแล้วสำหรับบทที่พี่มดได้รับอะค่ะยากไหมเราต้องไปศึกษาหรือว่าต้องไปสอบถามบุคคลที่จริงๆเนี่ยมดว่าสำหรับทุกบทนะคะทุกบทที่มดได้รับเนี่ยมดมันยากหมดแหละมันอยู่ที่ว่าเราต้องทำการบ้านหนักแค่ไหนเราต้องศึกษาตัวละครเพราะมดจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำการบ้านจากคนอื่นหรอกเราทำการบ้านจากตัวละครที่เราได้รับนี่แหละเราต้องขยันอ่านบทเยอะๆแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวละครว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวละครเจอแบบนี้เนี่ยแล้วตัวละครจะมีความคิดแบบไหนใช่ก็เลยออกมาแบบนี้เลยเธอถูกหลอกมาขายเหรอพี่สิงห์อีใบพานอย่าอยู่นะเฮ้ยหยุดฟีดแบ็กที่กลับมาสำหรับทั้ง2คนเป็นไงบ้างคะดีค่ะดีมากๆเลยฟีดแบ็กดีมากๆคือเราทั้ง2คนก็แฮปปี้มากว่าคือเหมือนหลายๆคนเนี่ยจะมาคอมเมนต์ใน Instagram ใน Facebook ทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกคนจะแบบ refer ถึงตัวละครที่เราได้ชื่อในเรื่องไปเลยใช่สำหรับใบเตยก็เหมือนกันคืออย่างพี่ใบเตยจะมองว่ามันเกินคาดเพราะว่าพี่ใบเตยแบบเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเราไม่นะคนดูเขาก็ดีแต่คนดูเขาก็ฟีดแบ็กกับเราก็ดีแต่ว่าด้วยความที่แบบพี่ใบเตยว่าการแสดงเป็นอาชีพที่คนไทยความเคารพนับถือแล้วก็ถ้าทำได้ดีอ่ะฟีดแบ็กมันก็จะมีอะไรที่บวกกับเราตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะบทร้ายแค่ไหนแต่ถ้าเล่นดีแล้วถึงใจคนดูอ่ะเราก็จะกลายเป็นดีก็คือสวมบทตัวละครได้อย่างแนบเนียนเลยคือเหมือนทิ้งตัวเราออกไปตอนนี้เราเป็นตัวนี้เลยค่ะแล้วสำหรับผู้จัดหรือว่าพระเอกของพี่มดพี่ฟิล์มดุไหมคะตอนที่แบบอยู่ในกองพี่ฟิล์มเนี่ยไม่ดุเลยจริงเหรอคะไม่มีความดุเลยแม้แต่นิดเดียวเขาจะไปติดเล่นมากกว่าต้องยอมรับว่าพี่ฟิล์มเนี่ยเป็นนักแสดงที่เก่งคือเวลาซ้อมเนี่ยเขาเล่นก็คอยแย่เขาคอยแก้แต่เวลาเขาถ่ายจริงเนี่ยเขาจะเล่นได้จริงจังใช่5 4 3 2ปุ๊บอีกคนนึงเลยใช่เป็นอีกคนนึงเลยใช่ไม่ดุเลยใช่ไหมไม่เลยน่ารักโอเคค่ะเราไปทำบุญกันดีกว่าค่ะไปทำบุญต่อดีกว่าค่ะโอ้ โหแขกรับเชิญคนพิเศษของเราทั้งคู่นี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะบทละครของเขาทั้งคู่จะต้องสื่ออารมณ์ออกมาให้คุณผู้ชมได้อินฟินจิกหมอนแล้วก็ลงไปลึกในตัวตนของละครเรื่องนั้นแบบจริงๆกันเลยล่ะค่ะแต่นั่นนะคะก็คืออีกหนึ่งบทบาทของทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นคุณมดหรือว่าคุณใบเตยแต่สำหรับผลงานเพลงของทั้งคู่นะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะก็เพราะว่าเรายังคงเห็นผลงานเพลงของทั้งคู่ปล่อยมาให้ได้ฟังกันเรื่อยๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลยล่ะค่ะแม้ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งเซ็กซี่ขนาดนี้เฟรมชักจะอิจฉาซะแล้วนะคะคุณผู้ชมคราวนี้เฟรมขอบอกว่าต้องขอพรให้เก่งเหมือนพี่ๆเขาแล้วล่ะค่ะพี่ใบเตยคะตอนนี้มีงานละครต่อคิวอีกไหมคะงานละครต่อคิวตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเตรียมซิงเกิลใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีงานถ่ายแมกกาซีนเยอะถ่ายแบบเป็นถ่ายแบบใช่ค่ะแล้วเรื่องร้องเพลงตอนนี้ยังออนทัวร์อยู่เยอะๆไหมคะก็ยังออนทัวร์อยู่เป็นงานหลักใช่ค่ะเป็นงานหลักอยู่แล้วแล้วสำหรับพี่มดนะคะตอนนี้เรื่องเพลงมีแพลนอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ตอนนี้ก็กำลังทำเพลงอยู่ค่ะกำลังแล้วใช่ค่ะก็ต้องรอหน่อยนิดเรียบร้อยแล้วหรือเปล่ารอเวลาปล่อยใช่ไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นทางทีมงานมากกว่าค่ะรอทีมงานแต่งเพลงอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก็มีแพลนแน่ๆสำหรับแฟนคลับรอดูได้เลยใช่ค่ะประมาณเดือนไหนโอ้ยอันนี้ไม่สามารถระบุได้นะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะรอเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเหล่าแฟนคลับแฟนเพลงของทั้งคู่ก็ยิ้มกลุ้มกลิ่มกันไปตามๆกันเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าได้รับการคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่ได้ทิ้งผลงานเพลงไปไหนเลยถึงแม้ว่างานด้านละครนะจะคิวแน่นขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้ทำให้แฟนเพลงของทั้งคู่ต้องผิดหวังอย่างแน่นอนแต่คุณผู้ชมคะสงสัยไหมคะว่าพวกพี่เขาทั้งละครทั้งเพลงทั้งถ่ายแบบโอ้โหงานแน่นขนาดนี้พวกเขาจะมีเวลาไปพักผ่อนกันบ้างไหมนะแล้วถ้าพวกเขามีเวลาเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนกันล่ะห้ามพลาดค่ะช่วงหน้ามาหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะบอกว่าพี่ทั้งสองคนตอนนี้ก็ยังงานหนักพี่ใบเตยก็ยังต้องทัวร์คอนเสิร์ตพี่มดก็ยังต้องแสดงละครตอนนี้ก็ยังมีถ่ายอยู่ใช่ไหมคะแล้ววันว่างๆมีบ้างไหมช่วงนี้หรือว่ายุ่งมากๆเลยคะวันว่างจริงๆก็มีค่ะก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าคือส่วนใหญ่วันว่างเนี่ยถ้าว่างเนี่ยก็คือล็อกวันแล้วก็ล็อกยาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กับครอบครัวมากกว่าค่ะใช่แต่ก็ปีนึงจะพักยาวๆสักครั้งหนึ่งอะค่ะคือกะลุยงานให้เต็มที่แล้วอย่างพักยาวๆแบบนี้ชอบท่องเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษชอบไปเมืองนอกค่ะอยากไปเมืองนอกเมืองหนาวเมืองร้อนหรือว่าบุกป่าฝ่าดงหรือว่าขอสบายๆในไหนพักแล้วจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดมดไปเนี่ยมดมีแพลนที่อยากจะไปเที่ยวเมืองนอกหลายประเทศมากที่อยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือไปทีเดียวเลยเหรอคะไปทีเดียวไม่มีทางไปทีเดียวได้แน่นอนไม่มีทางไปทีเดียวเนี่ยคงต้องทางชีวิตแล้วล่ะค่ะคงจะต้องเที่ยวยาวขนาดนั้นคงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ต้องทำงานด้วยก็อาจจะปีนี้อาจจะไปที่นี่อีกปีอาจจะไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูก่อนใจไหมคะที่แบบเคยไปมาแล้วแบบที่ที่ประทับใจหรอก็คงเป็นทริปที่ไปญี่ปุ่นเกาหลีนะคะคือเราไปคือ2ประเทศมันก็ค่อนข้างจะใกล้กันใช่ไหมคะก็เราไปเที่ยวญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บบินต่อไปเกาหลีเลยก็บินไปเที่ยวกันแล้วเพราะเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็คืออยู่ที่เกาหลีด้วยเพื่อนเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพื่อนก็เลยพาไปเที่ยวเหมือนดัดไปเที่ยวแบบไม่ใช่เป็นแบบทัวร์คนท้องถิ่นพาไปแบบนั่งรถไฟไปแบบนั่งรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้บรรยากาศที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจากคนท้องถิ่นแท้ๆเลยสำหรับคนไทยที่ไปซื้อทัวร์ก็อาจจะไม่ได้เจอแบบนี้แบบที่เราเจอค่ะแล้วสำหรับพี่ใบเตยค่ะถ้าว่างชอบทำอะไรว่างก็เที่ยวทันทีเป็นคนแบบว่า unseen in Thailand แล้วก็around the world เลยชอบเที่ยวถ้าใครเห็นตาม IG ใบเตยเนี่ยแล้ววันนี้เหมือนเป็นแบบบล็อกเกอร์ทางด้านสถานที่พักจะมีคนมาถามว่าพักที่ดีไหมไปที่ไหนมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ก็จะมีแบบว่าสถานที่พักทั่วประเทศไทยเลยก็จะติดต่อมาให้เราไปพักแล้วให้เหมือนเราเป็นแบบว่าใช่รีวิวให้แล้วก็เหมือนเราเป็นบล็อกเกอร์บอกว่าเขาเรียกว่าชี้ว่าเฮ้ยที่นี่ดีนะที่นี่เป็นยังไงสะดวกสบายขนาดไหนอยู่ใกล้อะไรเราก็บอกตามความจริงเลยตามความที่เรารู้สึกเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นสถานที่ใหม่ๆซะส่วนใหญ่ที่แบบว่าอยากให้เราไปลองแล้วก็ให้เราเป็นตัวแทนเป็นชอบที่ที่ติดทะเลคือเน้นเลยว่าถ้าเป็นทะเลเนี่ยขอติดทะเลถ้าไม่ติดทะเลเราจะไม่ไปอย่างนี้เราจะเขาเรียกว่า โฟกัสที่ตรงนี้พอสมควรแล้วก็จะรีวิวให้เขาว่าอันไหนน่าสนใจอันไหนดีอาหารที่นี่อร่อยไหม facility มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะชอบทะเลเป็นพิเศษเลยชอบมากๆเลยใช่ค่ะแล้วตอนที่ถ่ายละครด้วยกันทั้งคู่มีนัดกันเที่ยวด้วยกันค่ะแบบเสร็จกองแล้วไปไหนกันดีมีโอ้เอาจริงนะไม่ไหวเลยว่าอย่างโมเนี่ยเขาเป็นนางเอกเขาก็จะอยู่ดึกนานกว่าเราเยอะใช่ค่ะแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่แบบเยอะกว่าเราจบไปก็ไม่ไหวแล้วหมดพลังมีนัดไม่เสริมสวยไม่เล็กๆแบบไปทำเล็บทำผมอะไรนี้โอ้ตอนถ่ายละครนี่ไม่ว่างเลยไม่ว่างตอนถ่ายละครนี่คือเรานัดกองเช้าแล้วก็เสร็จดึกคือแล้วอย่างคือเราถ่ายติดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะแบบแวบไปไหนอะไรค่ะทำงานคือทำงานค่ะแล้วช่วงที่ทำงานแบบนี้ร่างกายอ่อนแอเรามีการออกกำลังกายหรือว่าเล่นโยคะเล่นจริงๆเนี่ยมดก็จะหนักกีฬาเหมือนกันนะมดจะหนักกีฬามดจะชอบพวกไหนเอ่ยเล่นเวกบอร์ดต่อยมวยฮู้เอ็กซ์ตรีมไปเลยใช่เป็นคนที่ชอบอะไรแอดเวนเจอร์ค่ะอย่างเช่นมีกีฬาอีกกีฬาหนึ่งที่ชอบขี่ม้าใช่ค่ะมีเวลาไปอ่ะมันน่าจะต้องใช้เวลาฝึกคือพอดีการขี่ม้าเนี่ยคือต้องใช้ในการถ่ายละครด้วยในเรื่องผู้ชนะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าแล้วก็เหมือนได้เรียนมาในตัวได้ทำสิ่งที่เราชอบด้วยโอ้โหรักมากรักม้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เลยเคยพูดกับแม่ว่าแม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราเก็บตังค์สักก่อนนะอย่าไปซื้อม้าสักตัวนะไปที่บ้านขี่เล่นแต่ก็คืออย่างม้าอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้เหมือนเลี้ยงสุนัขเหมือนเลี้ยงแมวเลยค่ะมันจะค่อนข้างจะต้องดูแลใกล้ชิดกว่าเพราะว่าเรื่องด้วยอากาศในบ้านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การกินด้วยเขาด้วยโอ้ยนิสัยเขาจะคล้ายๆเหมือนเขาคือสัตว์ตัวเหมือนกันค่ะคือเหมือนก็จะมีอารมณ์ของมันอยู่แล้วอะไรค่ะแล้วก็แค่เลี้ยงให้ถูกวิธีเท่านั้นเองแล้วสำหรับพี่ใบเตยคะมีการฝึกร่างกายไงบ้างคะเพราะว่าเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี้ยมันต้องไปหลายจังหวัดทีเดียวไปยาวๆเราต้องเล่นแบบ2ชั่วโมงอะไรแบบนี้ความจริงไม่ได้ฝึกอะไรมากเลยแต่ว่าทุกวันบนเวทีนั่นแหละคือการฝึกคือเหนื่อยแล้วเต้นแบบ8เพลง10เพลง15เพลงทุกวันลงจากเวทีก็เหงื่อแตกพักๆนั่นก็คือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ซึ่งความจริงไม่สมควรลอกเลียนแบบนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่หลักที่แบบว่าถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างคนไม่มีเวลาอย่างเราอะไรเงี้ยแล้วอย่างพี่ใบเตยเพื่อนๆก็จะทักว่าเฮ้ยทำไมไม่อ้วนเลยทำไมแบบว่าดูแลรูปร่างได้อย่างเงี้ยเราก็เพิ่งรู้ว่าอันที่จริงของเราก็คือเต้นทุกวันบนเวทีนี่แหละคือแล้วเวลาเต้นแล้วใส่ส้นสูงมันก็ยิ่งทำให้ขาดูยาวดูเรียวขาจะแบบสวยอะค่ะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งเนาะที่เป็นประโยชน์เวลาเราขึ้นเวทีเพราะว่าเราจะเต้นจะได้ออกกำลังกายทุกส่วนเลยผมคอทุกอย่างสะบัดหมดอะไรเงี้ยนี่คือการออกกำลังกายแล้วใช่ก็เลยรู้ว่าพอสมมติว่าเรากินอะไรมาอย่างเงี้ยก่อนขึ้นเวทีพอร้องเสร็จมันก็คือการเผาผลาญไปเลยก็เลยไม่อ้วนขึ้นเลยเพราะว่าได้เผาผลาญทุกวันเลยใช่เราไปทำบุญกันต่อกันได้เลยค่ะโอ้โหอิ่มบุญอิ่มใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนคงจะนึกอิจฉาเฟรมกันใช่ไหมล่ะคะที่ได้มาทำบุญกับ2นักร้องสาวสุดสวยสุดเซ็กซี่ที่มากความสามารถแบบนี้เฟรมบอกแล้วว่ารายการบักยกของเรานั้นจะพาคนดังแล้วก็เซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยไปทำกิจกรรมที่หลากหลายตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมแล้วก็แขกรับเชิญคนพิเศษของเราอยู่แววมาถึงตอนนี้นะคะคงต้องไปฟังความรู้สึกของแขกรับเชิญพิเศษของเรากันสักหน่อยว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับทริปทำบุญไหว้พระในครั้งนี้กันขนาดไหนค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้ทำบุญแก้ปีชงเรียบร้อยแล้วก็ดีค่ะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ได้มาวันนี้ก็คงไม่ได้มีเวลาไปแก้ปีชงไม่มีเวลาเลยใช่ไหมคะช่วงนี้งานเยอะค่ะก็ดีค่ะได้มาแก้ปีชงก็คือเราก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่อยากไปแล้วก็มาขอพรจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะแล้วสำหรับปีนี้ชงกันเยอะไหมคะชงร้อยไหมของมดชง50 75ค่ะโอ้หนักหน่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามาแล้วช่วงนี้ก็ต้นปีพอดีก็ทั้งปีไปเลยยาวๆไปเลยนะคะสู้ค่ะสู้แล้วหลังจากนี้ค่ะให้พี่มดฝากผลงานเลยว่าหลังจากนี้แฟนคลับจะสามารถติดตามอะไรได้บ้างมีผลงานก็สำหรับผลงานของมดนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่อง8เลยนะคะกับละครเรื่องแม่เลิกเกิดได้นะคะออนแอร์พฤหัสศุกร์นะคะมีทั้งหมด3เวลาได้กันค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะเดี๋ยวปีนี้เนี่ยก็จะมีผลงานละครอีกเรื่อยๆไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะค่ะพี่ใบเตยค่ะค่ะไงก็ฝากติดตามละครแม่เลือกเกิดได้ด้วยนะคะก็ทางช่อง8 Digital TV ของ RS แล้วก็เพลงประกอบละครใบเตยร้องเองเลยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงคนไม่ดีมีสิทธิ์ไหมค่ะก็ตอนนี้มีมิวสิกวิดีโอให้ได้ดูกันแล้วทาง YouTube สบายดีทีวีแล้วก็ทางช่อง8ด้วยนะคะไงก็ฝากด้วยแล้วก็อย่าลืมนะซัมเมอร์นี้เจอกันกับการสลัดภาพถ่ายอีกนิดนึงออกประมาณเดือนไหนคะก็เดือนนี้ได้เห็นแน่นอนเร็วๆนี้ค่ะแฟนคลับพี่ใบเตยต้อง ตั้งหน้าตั้งตารอที่แผงหนังสือเลยใช่ไหมคะและสำหรับผลงานที่แฟนคลับจะไปติดตามได้ตลอดทั้งวัน IG ฝากนิดนึงค่ะก็ IG ของเราละกันนะคะมดนภพัฒน์นั่นเองค่ะค่ะของใบเตย@ใบเตย_สุธีวันค่ะนี่เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆเลยค่ะที่พาเฟรมมาทำบุญแก้ปีชงในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะหัวใจเปื้อนข่าวได้โอกาสจากเธอหรือไม่ชีวิตวันนี้ต้องการมีคนสุดท้ายเพื่อล้างมนทินหัวใจมีรักจริงๆนั้นใครกับเธอขอเป็นคนใหม่ให้วันที่เลวร้ายจบที่เธอ